ชื่อยังไม่ตายบันทึกไว้ก็เป็นตำนานอยู่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญสู้ฝ่าฟันต้านกรุงศรีคุ้มร้องปลัดชูต่อสู้หมู่ภัยรีเสียสละและยอมพลีด้วยศักดิ์ศรีนักรบไทยนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คนไทยผู้ยิ่งยงเกียรติศักดิ์ซึ่งดำรงชื่อยังคงไม่สูญหายคุ้มร้องปลัดชูต่อสู้จนชีพวายนักรบก็ชาติเชื้อไทยยอมพลีกายที่เมืองกุบลีก็มี400คนเข้าราวีสู้ภาษิตไม่ถอยหนีก็เข้าโจมตีที่ด่านสิงคอนภาษิตมีนับพันเข้าฝ่าฟันและตีนอนนักรบไทยก็หัวใจแน่นอนเลยถูกตอนตายในก็แค่400คนนายกองอาจทำมาดเปลืองปราดด้วยศาสตร์เวทมนต์มีผู้ศึกก็เพียง400คนเขาคือขุนพลเมืองวิเศษชัยชาญนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คนไทยแล้วก็ที่เป็นตำนานขุนศึกเมืองวิเศษชัยชาญผู้กล้าหาญถึงร้องปลัดชูกูจะสู้เพื่อแผ่นดินเพราะที่เป็นตำนานขุนศึกเมืองวิเศษชัยชาญคือผู้กล้าหาญคุ้มร้องปลัดชู